ก็เดี๋ยวไงเราขอสลับช่วงเป็นสต็อกโฟกัสเนี่ยเข้ามาก่อนนะครับก็เดี๋ยวพี่นพอยู่ในสายแล้วนะครับโอเคครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวเริ่มสต็อกโฟกัสจากนพก่อนนะครับสวัสดีครับนพสวัสดีครับพี่มลดสวัสดีครับไลท์ก็สัปดาห์ที่แล้วนะครับเซ็ตก็สามารถที่จะปรับขึ้นได้3สัปดาห์ติดต่อกันครับบวกขึ้นมา0.3แต่ว่าถ้าสังเกตเนี่ยการขึ้นของเซตเนี่ยมันเริ่มแผ่วนะครับ ก็หลังจากที่สัปดาห์ก่อนหน้านั้นเนี่ยขึ้นมาถึง3%ซก็ไม่ค่อยแปลกใจนะครับเพราะว่าตลาดก็ขึ้นมาเยอะเพราะว่าตลาดโดยภาพรวมตอนนี้เนี่ยก็ยังถูกหล่อเลี้ยงจากเรื่องของแนวโน้มการลดดอกเบี้ยของเฟดนะครับแล้วก็ประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาเนี่ยมันก็ยังดูแนวโน้มแข็งแกล่งอยู่นะครับก็ทําให้นักทุนเชื่อว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยยังไม่น่าจะเข้าสู่ภาวะถดถอยนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ทําให้หล่อเลี้ยงให้ตลาดเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้ ประกอบกับในประเทศเองเนี่ยก็ยังมีการคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีครับผมอันนี้ก็ทําให้เราคาดว่ารัฐบาลเนี่ยน่าจะมีอํานาจเต็มในการที่จะบริหารประเทศเนี่ยในช่วงกลางเดือนนี้นะครับสำหรับค่าเงินบาทเนี่ยที่ยังแกว่งอยู่ทรงตัวอยู่แถวประมาณนักสามสี่บาทต่อดอลลาร์เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นจุดที่มันแข่งค่าสุดของปีนี้นะครับอันนี้ก็ทําให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยยังมีการซื้อคืนหุ้นไทยอยู่นะครับถ้าดูสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของ MSCI Rebalancing เนี่ยแล้วก็ทำให้วันศุกร์เนี่ยต่างชาติขายมา3,000ล้านบาทเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเราดูทั้งสัปดาห์นะครับก็จะเห็นว่าเน็ตๆแล้วเนี่ยต่างชาติยังซื้อสุดที่อยู่ประมาณ1,000ล้านบาทครับผมสำหรับแนวโน้มสัปดาห์นี้นะครับเรามองว่า Set Index เนี่ยน่าจะแกว่งพักฐานออกด้านข้างนะครับก็รอปัจจัยชี้นำใหม่โดยเฉพาะในช่วงปลายสัปดาห์นี้เนี่ยก็อยากจะให้ติดตามในเรื่องของตัวเลขการจร้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐนะครับเพราะว่าจะเป็นตัว ตัวบ่งชี้ที่สําคัญว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยยังมีความแข็งแกร่งไหมนะครับแล้วก็รวมถึงเป็นการประเมินโอกาสที่เฟดเนี่ยจะลดอัตราดอกเบี้ยในอัตราเท่าไหร่นะครับซึ่งตอนนี้ตลาดเนี่ยก็คาดว่าปีนี้เนี่ยเฟดน่าจะลดอัตราดอกเบี้ยได้ประมาณ100 Bas ยเบสิสพอยต์แต่ว่าถ้าเกิดถามคาดการของเราเนี่ยเราคาดว่าการลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะอยู่ที่75 Bas ิบ p o i เบสิสพอยต์มากกว่านะครับสำหรับแนวรับนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยเราประเมินไว้ที่1340ส่ครับส่วนแนวต้านก็ประเมินไว้ที่1390คสับสกาหรับ สัปดาห์นี้นะครับหุ้นแนะนําของเราเนี่ยเราก็จะเน้นหุ้นที่แนวโน้มกําไรในครึ่งปีหลังเนี่ยคาดว่าจะดีกว่าที่คาดการไว้เดิมนะครับตลาดมีโอกาสที่จะเห็นการปรับประมาณการกําไรขึ้นครับผมตัวแรกที่แนะนำนะครับก็คือตัวอิชินะครับก็ข้อมูลที่เราได้รับจากทิสโกเอ็กซ์คูสีท็อกเนี่ยในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็คาดว่าเอ่อจะดีกว่าที่เราประเมินไว้เดิมนะครับบริษัทก็มีอัตราการใช้กําลังการผลิตเนี่ยสูงถึง80%ดสิบเปอร์เซ็นต์ควอเตอร์ทูเดทนะครับซึ่งปกติเนี่ย Q3 เนี่ยจะเป็นช่วงโลซีซั่นของเขาแต่ว่าถ้าเกิดเขามีอัตราการใช้กำลังกผลิตที่สูงแบบนี้เนี่ยก็น่าจะคาดหวังได้ดีนะครับสำหรับตัวผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังโดยเฉพาะในช่วง Q 3นะครับก็อาจจะไม่ได้ลดลงควอเตอร์ควอเตอร์ก็อาจจะเติบโตอยู่นะครับเยอนเยก็หลักๆมาจากผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยพวกน้ำด่างพวกน้ำสมุนไพรน้ำผสมโซดาก็ได้รับความนิยมค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเวอร์ชันก็ถูกที่สุดในกลุ่มเครื่องดื่มด้วยนะครับ ตัว PE ปีนี้เนี่ยไม่ถึง14เท่านะครับถ้าเทียบกับตัวเครื่องดื่มตัวอื่นเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก10เท่าปลายๆเกือบ20เท่าเลยนะครับฐานะการเงินตัวนี้ก็ค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็มีปันผลดีด้วยนะครับปีนี้เราก็าคาดว่าจะจ่ายประมาณสัก7%ต่อปีนะครับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่เราให้ไว้ก็คือ16.3บาทแล้วก็ราคาตัดขาดทุนอยู่ที่อยู่ที่14.5บาทครับผมอีกตัวหนึ่งคือพรีแมรมารินนะครับก็ แนวโน้มกําไรในช่วง2-3ปีข้างหน้ายัางสดใสยอยู่นะครับก็คาดว่ากําไรปกติปีนี้เนี่ยจะทำเรคคอร์ดไฮแล้วก็จะทำเรคคอร์ดไฮต่อเนื่องไปถึงปีหน้าด้วยนะครับหลักๆก,ก็การมาจากการขยายกองเรือของเขานะครับแล้วก็ฐานะการเงินของหุ้นตัวนี้ก็ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ PE ตัวนี้ก็ค่อนข้างต่ําด้วยนะครับปีนี้เนี่ย PE จะอยู่ที่7.7เท่าแล้วก็ปีหน้าจะลดลงเป็น6.6เท่าครับมีปันผลด้วยนะครับประมาณสัก4-5%ต่อปี เราก็เพิ่งมีการปรับประมาณการกําไรขึ้นมานะครับแล้วก็เราให้ราคาเป้อมใหม่เชิงกลยุทธ์นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยอยู่ที่8.7บาทแล้วก็ราคาตัดขาดทุนอยู่ที่8บาทครับสำหรับหุ้นเด่นในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับเพราะว่าตัว SJWD เนี่ยถูกขายตัด,ตดขาดทุนไปก็ติดลบไป6.1แล้วอีกตัวหนึ่งก็เป็นช่วงพี่พักฐานพอดีนะครับตัวทัสโกก็ติดลบไปเล็กน้อยนะครับลบ0.6 ก็ทำให้ตัวผลตอบแทนของผู้แนะนำในสัปดาห์ที่แล้วเฉลี่ยติดลบไป3.4เปอร์เซ็นต์ครับก็แพ้เซตที่เซตบวกขึ้นมา0.3เปอร์เซ็นต์ครับสำหรับปัจจัยที่น่าติดตามในสัปดาห์นี้นะครับในประเทศเนี่ยก็คงจะติดตามในเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อนะครับในเดือนสิงหาคมซึ่งจะเปิดเผยวันที่5กันยายนครับแล้วก็ติดตามสัปดาห์นี้เนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะครับก็คาดว่าจะได้มีการโปรดกล้าลงมาในสัปดาห์นี้ครับผมสาหรับปัจจัยต่างประเทศที่สําคัญ ไบรท์ก็เรียนไปแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยบรรยากาศการซื้อขายอาจจะเงียบเหงาหน่อยเพราะว่าคืนนี้เนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐจะปิดทําการในวันแรงงานแล้วก็ตัวทาให้ตัวตลาดก็อาจจะมีการชะลอลงนะครับต่อเนื่องจนถึงทุ่งปลายสัปดาห์เพราะว่าปลายสัปดาห์เนี่ยก็รอติดตามเรื่องของตัวเลขข้อมูลตลาดแรงงานนะครับโดยเฉพาะตัวเลขอัตราการว่างงานของสหร,รัฐนะครับสําหรับปัจจัยที่น่าติดตามอีกอันหนึ่งในต่างประเทศก็จะเป็นตัวเลขตัว P M I ภาคการผลิตและก็ภาคบริการ ภาคการผลิตเนี่ยออกวันนี้นะครับวันที่2กันยายนส่วนภาคบริการเนี่ยส่วนใหญ่จะออกวันที่4กันยายนแต่ว่าของทางสลัดเนี่ยอาจจะช้าไปอีก1วันนะครับก็เพราะว่าเขาปิดวันนี้นะครับก็เลยทําให้ตัวเลขต่างๆเนี่ยมันเปิดเผยไปอีกวันหนึ่งนะครับก็คองผมมีประมาณนี้ครับ